ขอพลังงานวันที่2มกราคม2567ให้กับชาวธาตุลมเทมเพอเรอร์นะจะมีบุคคลเพศชายอายุประมาณ45นะคะเข้ามาในวันที่2จะฟูคำแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือคู่ครองคนรักของคุณนะคะก็ขอให้คุณทำตัวสบายๆนะคะอย่าทำตัวกดดันหรือไปควบคุมอะไรเขามากหรืออย่าไปออกคำสั่งนะคะทำตัวเป็นอิสระชิวๆอะไรประมาณนี้นะนี่คือคำแนะนำอย่าทำตัวจริงจังมากนะคะเพราะว่าเขาอะค่อนข้างที่จะจริงจังให้เขาจริงจังไปคนเดียวพอเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสนะและจริงจังนะฉะนั้นคนที่ซีเรียสจริงจังและเสียงดังคุณจะต้องเอาความอ่อนหวานและความสบายๆเข้าสู้นะโอเค